ค่ะวันนี้อยากจะมาเตือนชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทุกคนนะคะช่วงนี้มีมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบชวนทำงานเอนเตอร์เทนลูกค้าแค่ดูหนังฟังเพลงเดินเล่นเป็นการดูแลลูกค้าโดยที่ ไม่ใช่การขายบริการย้ำนะคะผู้หญิงในรูปบอกว่าไม่ใช่การขายบริการประมาณว่ารายได้ต่อวันได้เงินประมาณ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทนะคะคนร้ายต้องการเฉพาะสาวๆละแวกใกล้เคียงอำเภอแม่สอดแม่กู่แม่กระสามันจะนัดช่วงเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนมีหลายคนตกเป็นเหยื่อหลายคนปักใจเชื่อและเขาได้ใช้เฟซผู้หญิงทักมาชักชวนทำงานคนที่ตกงานไม่มีรายได้ก็คิดอยากจะทำงานนี้ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้นัดเจอกับเจอลูกค้าผู้ชายคนเดียวกันทุกคนคนร้ายได้พูดว่าเป็นลูกค้าของผู้หญิงที่ชื่อมิ้งหลังจากนั้นคนร้ายได้มีการเสพสารเสพติดชักชวนให้เหยื่อเสพสารเสพติดในขณะเดียวกันเขาได้ทำการข่มขืนผู้หญิงบางรายก็หนีเอาตัวรอดได้ก็มีค่ะเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ของทุกคนในแม่สอดค่ะทำให้มันติดเตะตัวเล็กทั้งนั้นแกแกบอกว่าสองไม่ไปก็สองไม่ไปรวมหางสองเมตรเลย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 สองเม